ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์วันนี้นะคะต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ค่ะแล้วก็มีศิลปินนะคะเรียกว่าโอ้โหประสบการณ์ก็เยอะนะคะงานเพลงแฟนคลับเขาแน่นมากๆเลยนะคะจากบ้านหลังใหญ่หลังนี้ค่ะกับ True Academy Fantasia ขอต้อนรับกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านค่ะอีกทีได้ไหมสตูดิโอของเราคือคืนมากตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแฟนคลับก็มารอกันนะฮะศิลปินทั้ง4ท่านนะครับเริ่มต้นกันที่น้องโฟกัส AF 12นะครับแล้วก็มีน้องแอนแล้วก็มีน้องจั๊กจั่นน้องจั๊กจั่นครับปิดท้ายด้วยเจ้านางน้อยของเรานะครับพี่สาวคนสวยพี่นิ่มคลินพิมครบแล้วเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยขนกันมาโอ้โห4คนด้วยกันเนี่ยมาบุกสตูดิโอของเราเลยนะดูแคบลงไปเลยบรรยากาศเนี่ยเริ่มร้อนละดูร้อนฉางไปมากเดี๋ยวเราถามกันก่อนดีกว่านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาในเรื่องของการทำงานนะครับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเริ่มกันที่พี่ใหญ่ก่อนเนาะพี่หนิมจ้ะเต็มมากงานเต็มเลยค่ะเจ๊ว่างมากเต็มไปด้วยความว่างเพิ่งทำงานวันนี้เป็นแรกก็คือมีงานกันทุกคนแหละทั้งแบบน้องๆพี่อะไรอย่างเงี้ยพยายามเฉลี่ยงานกันไปทุกคนก็ทำงานตามแนวที่ถนัดนะคะอย่างของนิมก็จะมีแบบมีร้องเพลงมีเล่นละครด้วยอะไรช่วงนี้อย่างน้องแอนเนี้ยแอนก็จะหนักไปทางพิธีกรน้องแอนนี่จบจากซีซั่นมาปุ๊บก็เป็นพิธีกรเลยเหรอไม่ค่ะก็จริงๆก็ทำงานเพลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ทำงานเพลงอยู่นะคะแต่ก็ไม่รู้ยังไงจับพัดจับผูมีผู้ใหญ่เห็นว่าไปลองเป็นพิธีกรดูก่อนเริ่มแรกก็คือเป็นแบบพิธีกรแบบตลกพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เริ่มมีจริงจังบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มก้าวเข้าสู่โหมดทำงานจริงจังก็เลยจะได้ลองพิธีกรในหลายๆรูปแบบค่ะแต่แอนทูแฟนเชียร์มันคือลูกทุ่งเขามีอยู่ในกรุ๊ปลูกทุ่งได้ไงซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันตอนที่แอนเขาจะร้องเพลงสตริงแล้วแบบสตริงอันนั้นคือแอนอ่ะใช่ใช่แน่นมากเลยซึ่งเราเปลี่ยนแน่ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันใช่ค่ะจะกระจายบ้างก็ช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีเรียนค่ะค่ะใช่เพราะว่ายังอยู่มัธยมแล้วก็จะเรียนจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็มีทำงานบ้างเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ค่ะทำงานบ้างเหรอทำงานบ้างใช่บ้างใช่นี่น้องก็เรียนแล้วก็มีแบบว่าฟิตเนสด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่ต้องติดตามดีๆมาถึงหนุ่มของเราน้องโฟกัสบ้างนะคะโฟกัสแกต้องเน้นแกต้องเน้นย้ำใช่ไหมตลอดเวลาเช้าไม่ค่อยตื่นไงยังไม่ตื่นเอาโฟกัสนะครับก็ผมก็เพิ่งออกจากบ้านมานะพี่ก็ออกจากบ้านมาก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับผมใช่แล้วก็ได้ไปสกูทัวร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายซีรีส์เอฟสองหรือซีรีส์เกาะคนกล้าเกมล่าฝันครับงานแน่นนะงานแน่นนะแฟนคลับก็แบบตามติดตลอดนะคะนะถามว่ากระแสของเพลงที่เราปล่อยออกมาของแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่าแฟนคลับก็แฮปปี้ใช่ไหมคะพี่หนิมเป็นไงบ้างคะแฮปปี้โดยเฉพาะเพลงใหม่เนี่ยค่ะแก้บนไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือยังแก้บนโอ้แต่ถ้าไปดูใน MV อาจจะเป็นแก้ล่างแก้ล่างแก้ล่างแต่เพลงนี้เราไม่ได้แบบขายเซ็กซี่อะไรมากขายเพลงขายความสนุกสนานในเพลงต้อนรับปีใหม่ต้อนรับตรุษจีนฉะนั้นเนี่ยเพลงก็จะเป็นเพลงสนุกแหละเป็นลูกทุ่งแท้เลยด้วยไม่ได้ร้องลูกทุ่งแท้มาหลายซิงเกิลแล้วนะอันนี้กลับมาร้องแล้วก็มีการใส่ดนตรีภาษาดนตรีเหนือเข้าไปด้วยมีคำร้องภาษาเหนือด้วย อยากให้ลองฟังกัน MV ก็สนุกเพลงก็ร้องเห็นว่าเขามีเอาฉากเชิดสิงโตสิงโตลงมาเชิดด้วยนี่ใช่ๆๆคุณน้อง MV เธอเนี่ยแน่นอนสิค่ะอะไรนะเสร็จแล้วนะเสร็จหลายนี่ลงทุนเพลงคนพิเศษนี่ลงทุนไปกับการซื้อคอนแทคเลนส์ตาธรรมชาติคุณพี่ธรรมชาติจิตตาจริงแน่นมากเอาพูดถึงเพลงเธอดีกว่าไหมนี่แก้บนยังมีออกนะใช่มันก่อนช่างเพลงไทยก็ไปเก็บภาพเบื้องหลังมาด้วยตอนถ่ายทำค่ะบรรยากาศก็สนุกสนานสนุกเขาใส่เหมือนแบบสีแดงแรงฤทธิ์นะพระเอกก็น่ารักเออไม่เคยจะไม่เห็นเลยขอรู้จริงน่ารักเท่าโฟกัสมากพี่เอ๋ของพี่ผมซิกแพคเลย
แต่พี่หนิมเนี่ยพระเอกเขาจะจีซิแพคเกือบแทบทุกเพลงเลยนะมีอันนี้ไม่ได้ชอบส่วนตัวใช่ไหมคะคุณพี่ชอบค่ะเพลงที่แล้วปกติเขาจะไม่ให้ถอดเสื้อนะให้เป็นเพลงเรียกร้องคือเป็นคนขอร้องเองบอกว่าต้องถอดได้ไหมนิดหนึ่งสินิดหนึ่งถอดแล้วก็ขออยู่ท่ามกลางแต่คนนี้คนนี้เพลงแก้บนมีซิกแพคเหมือนกันแต่ว่าไม่ให้ถอดไม่ได้โชว์เก็บไว้ให้สาวๆจินตนาการกันไปอะไรอย่างนี้น่ารักนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปบนขอเนื้อคู่ที่ศาลเจ้าอะไรเงี้ยว่าอุ๊ยถ้าหนูเจอหนุ่มหล่อสักคนนึงเนี่ยหนูก็จะแบบมาแก้บนถ้ามีแฟนจะมาแก้บนอะไรเงี้ยสรุปมีก็นี่ไงก็เจอแล้วก็พาเขาไปแก้บนกันไปแฮปปี้เนี่ยเหรอใช่ใช่นี่ใส่แว่นตาใช่ไหมก่อนชนค่ะก่อนแก้ไปขอกินของเส้นก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้คนใช่ไหมดูสัมภเวสีมากแกเดี๋ยวเราได้ชมวีดีโอแล้วก็เดี๋ยวมีชมพิเศษด้วยมาถามถึงน้องโฟกัสบ้างโฟกัสก่อนเห็นบอกว่าเพิ่งจบซีซั่นซีซั่น12ฝั่งอุลินพันกันเห็นไหมโอ้ยน้ำลงน้ำลายไปหมดน้ำลงคืออะไรผมไปหมดโฟกัสบ้างเพิ่งออกจากบ้านเป็นรู้สึกไงบ้างคะที่มาร่วมงานกับพี่ๆรู้จักพี่หนิมมาก่อนโอ้ยแกทำยังไงน้องไม่รู้จักสดพี่กระปอยพี่หนิมพี่หนิมน้องใช่แซ่บมากพี่หนิงแซ่บมากจริงจริงแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับได้ทำงานกับพี่ๆโอ้แต่ละคนนี่ครับระดับคันเทพทั้งนั้นเลยเตรียมตัวมาให้พูดดีนะเตรียมตัวเรียบร้อยแต่โฟกัสเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะใช่ครับพี่แล้วร้องแบบว่าหมอลำร้องดีด้วยจริงเหรอพอได้พอได้พอได้โฟกัสครับดีมากจริงนิดนึงได้ไหมลูกนิดนึงไงเอาก่อนประจำแล้วกันนะพี่ได้เลยมาแล้วเด้อแล้วเด้อแล้วเด้อมาแล้วเด้อมีบ่แค่แล้วเด้อแฟนมาลำมาย้ำพี่น้องเอาเสียงห้องกลมใจกว่าสิได้เป็นโฟกัสพี่สองรวดเพียนเบิกกลอนและทองคำนั้นเขาทองคำนั้นเขาลำขอเขาควรร้องสังกรอย่าโซทอนเก้าบานเอาฝันยนต์กลหาความเป็นแฟนชิปเก่าแล้วนะเจอไม่ได้จริงๆขออภัยนะฮะวันนี้จากกัดสายเป็นกัดชิปก่อนนะจินใหม่จินใหม่แล้วก็เลยมีโอกาสถามเรื่องประสบการณ์กับพี่หนิมนะว่าเฮ้ยพี่ผมเพิ่งออกจากบ้านมาใหม่วิธีการเอนเตอร์เทนวิธีการดูแลแฟนคลับวิธีการเล่นหน้าเวทีวิธีการร้องได้ปรึกษาอะไรกับคณิงพิมพ์ไหมครับคือก่อนหน้านี้คือมีโอกาสได้ไปสกูลทัวร์กับพี่หนิมครับก็เลยแบบใช่เห็นพี่หนิมแบบขึ้นโชว์ก็คือแบบก็มีถามบ้างแล้วก็ดูจากพี่หนิมมาพี่หนิมแบบเอนเตอร์เทนยังไงเอาคนดูยังไงเวลาขึ้นโชว์โชว์ยังไงคือแบบพี่หนิมเขาเต็มทุกงานอยู่แล้วน้องเขาน่ารักอยู่แล้วนะเขามีพรสวรรค์เรื่องการแสดงหน้าเวทีอยู่แล้วด้วยตัวเขาที่มีเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่เรื่องแฟนคลับไม่ต้องห่วงหรอกนี่ไงซันก็เลยต้องเอาน้องของตนเพราะว่าเดี๋ยวพูดกับน้องไม่ดีแฟนคลับดักถูกหักแฟนคลับน่ารักไม่ได้น่ารักใช่ถามสองสาวด้านหลังบ้างดีกว่านะสื่อบ้างที่มีน้องใหม่น้องโฟกัสเข้ามาด้วยจริงๆเราเป็นรุ่นพี่มาหลายรุ่นเราจะรู้สึกว่าเวลาน้องๆที่แบบออกจากบ้านมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งหวิวแล้วก็ทั้งดีใจทำไมหวิวทำไมหวิวก็คือเราก็จะรู้สึกว่าเราก็โตขึ้นอีกปีนึงหรือว่าอาจจะแก่ลงหรืออะไรอย่างนี้มีน้องๆรุ่นใหม่ๆมาเราก็แบบเหมือนเป็นน้องที่แบบแต่ละคนในแต่ละซีซั่นเขาก็จะคัดเลือกแบบเจอจรัสทุกรุ่นน่ะพอเข้ามาแต่ละคนด้วยคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไม่เหมือนกันเนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะยิ่งสร้างสีสันให้กับ AF ไปเรื่อยๆคือไม่ว่าจะซีซั่นไหนคือจะไม่มีการซ้ำกันเลยคาแรคเตอร์แต่ละคนคือจะแบบแตกต่างหางานให้นานด่วนฮะนางพูดดีจังเลยฮะงานนะฮะดูใหม่ดีฮะนั่นแหละก็คือทุกคนก็จะต้อนรับน้องๆ AF 12เวลาแบบเราไปประชุมกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอบอุ่นมากอยู่แล้วเป็นเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็ไม่เคยเฟกว่าเรารักกันเพราะเรารักกันแบบนั้นจริงๆแล้วเอง11แล้วครับอันนี้เป็นรุ่นพี่แต่เป็นน้องน้อยเป็นเป็นน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยอายุน้อยเป็นรุ่นพี่ของซีซั่นแต่ว่าเป็นน้องน้อยค่ะเป็นรุ่นพี่ของซีซั่น12แต่ว่าเป็นน้องอ่ะเป็นน้องเขาทั้งหมดเลยก็อะไรตอนนี้อยู่มอะไรม5ค่ะม5ใช่ค่ะยังเด็กน้อยก็เท่ากันเลยนะเดี๋ยวอะไรคะเกลียดตรงไหนรู้ไหมเกลียดการสะบัดผมแล้วถามว่ามีไหม
ยังจะผมร้ายรู้สึกยังไงบ้างจากการต้อนรับน้องก็ตอนแรกก็วูบวูบนะคะคือเข้าใจความรู้สึกรุ่นพี่อะก็จะรู้สึกได้วิวๆแต่ว่าพร้อมรับน้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างของเราเพิ่งออกมาปีเดียวนึกถึงพี่ๆเขาอุ้ยนานนะแต่ก็คือก็ดีใจนะคะที่อย่างน้อยก็แบบมี AM 12ขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยเห็นแล้วก็คือจันเองก็เพิ่งออกจากบ้านมาได้แค่ปีเดียวก็ยังต้องหาประสบการณ์จากพวกพี่ๆเขาหนูไม่ต้องวูบหรอกลูกคนที่เขาอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่วูบเลยสายตาสายตาต้องแพงไปที่ต้องแพงฉันจะวูบหลายทีแล้วมีประสบการณ์อะไรจะบอกน้องไหมเรื่องราวที่ผ่านมากระแสดราม่งดราม่าเยอะแยะเอาแต่เริ่มนับซีเอาหนึ่งอะไรยังไงเนี่ยซีซั่น5ซีซั่น6มันทำ89ทำให้เรา8ปีแข็งแกร่งขึ้นมาได้อย่างไรบ้างจากกระแสที่มันมีหลายคนโอ้ยดราม่ามากเลยเธออ่ะมันก็ต้องเข้มแข็งเรายิ่งโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เพราะฉะนั้นประสบการณ์มันไม่เหมือนตอนเราออกจากบ้านไปแล้วเดี๋ยวน้องๆทุกคนก็ต้องเคยเจอมันต้องเข้มแข็งแล้วก็ที่สำคัญพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้แฟนคลับแฟนเพลงของ AF โดยพระคุณหนิมคุณหนิมพิมพ์นะครับโอ้รีเควสต์มาบอกว่าเห็นอยากเห็นมินิคอนเสิร์ตของพี่หนิมมี SMS เนี่ยส่งมาเยอะมากเลยนะบอกว่าวันนี้พี่หนิมมาเนี่ยจะมีกันแบบเต้นโชว์หรือเปล่าจะมาแก้บนแก้ล่างแก้หมดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะคุณพี่วันนี้เดี๋ยวแก้ให้ดูแก้บนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยกเวทีนี้กับนิ้งคุณนิ้งพี่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมันย้อน
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาท์ทูเมาส์แม่แค่ว่าโชว์มาแล้วเรียบร้อยจริงนะแซ่บมากไม่มีน้องไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่หนิงของเราเนี่ยเล่นแบบนะชอบท่าเขาใส่เต็มทุกทางที่เต้นอันนี้ดูจะเต้นใหญ่กว่าพี่เดี๋ยวให้รอเดี๋ยวให้รอดูเพลงตบม้าของน้องแอนค่ะวันนี้คุณเปิ้ลไม่เยอะนะคะถือว่าสำหรับงานเพลงนี้กระแสเป็นยังไงคะพี่หินจ๊ะโอเคค่ะโอเคเลยนะมากเลยแฟนคลับชอบเพลงด้วยแล้วก็ชอบ MV ด้วยเพราะว่า MV ตัวเนี้ยมันต่างจาก MV ตัวก่อนๆก่อนก็จะแบบอยู่ในสตูดิโอถ่ายมืดๆผู้ชายรุมร้องแต่เพลงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแล้วออกมาอยู่ข้างนอกบ้างใช้แสงธรรมชาติเสื้อผ้าสีสันสดใสอะไรเงี้ยก็จากที่แบบให้ผู้ชายเขาหาก็ไปหาผู้ชายแทนตามหาบ้างแล้วมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นว่าทําไมหิวแล้วเพลงก่อนหน้านี้คือเรียกให้เขามาจีบตลอดไงแต่เพลงนี้ก็ไปจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยรอไม่ไหวแล้วก็แบบมันอายุมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งหน้าบ้างอย่าแบบอย่ารอคอยอย่างเดียวใช่แล้วเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เออโดนไหนก็ไม่รู้ซึ่งเพลงของทั้งสองคนแบบมันต่อกันเลยนะแก้บนตบไหมแก้บนตบไหมแม่เดี๋ยวให้พี่หนิมฝากผลงานเพลงนี้กันหน่อยใช่ไหมฝากเพลงแก้บนไว้ด้วยนะคะก็เป็นซิงเกิลใหม่ของหนิมเองหวังว่าแฟนๆน่าจะชอบกันนะคะถ้าใครจะดาวน์โหลดเป็นเสียงรอสายก็ดอกจัน4922443นะคะจ้าใช่แล้วค่ะแล้วก็แฟนๆรายการของเรายังสามารถส่ง SMS เข้ามาคุยกับศิลปินของเราได้เลยสดๆตอนนี้เลยนะคะพิมพ์ทีหนึ่งแล้วส่งมาที่4827783ค่ะพยายามทักทายทุกข้อความนะครับคุณผู้ชมใช่เอาล่ะย้ายไปด้านหลังกันบ้างปิ้วสาวสวยของเราคนต่อไปค่ะนัทพี่กลัวเรียกชื่อน้องนัทนัทนัทชาใช่แอนนัทนัทชานัทนัทชา AF 6ค่ะ AF 6ปกติเราจะเห็นคุณภาพคุณหน้าคุณตาเขาในแนวที่ร้องเพลงแนวสตริงแต่ว่ามันแม่มันเปลี่ยนมาจากสตริงแล้วมาเป็นลูกทุ่งเลยอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นลูกทุ่งอะครับจริงๆด้วยระยะเวลาหลายๆครั้งที่เริ่มทำซิงเกิลใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่าพื้นฐานจริงๆแล้วเรามาจากอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตลอดแต่พอโตมาก็เริ่มฝึกสากลเริ่มประกวดสากลเริ่มไปเรียนสายที่ตรงก็คือไปร้องเพลงคลาสสิกแล้วก็ไปอะไรในด้านนี้ตลอดแล้วก็เลยคิดว่าแต่จริงๆเราร้องสบายและสนุกและมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรก็คือลูกทุ่งเราก็เลยคิดว่าเออวันนึงถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็แบบพอดีกันอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากทำลูกทุ่งสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วประจวบเหมาะกับพี่โปรดิวเซอร์รวมไปถึงพี่ที่เขาดูแลทีมเราเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบลองดูไหมซิงเกิลนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าเราน่าจะเหมาะนะอะไรเงี้ยพอดูจากขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเราก็จะได้ร้องลูกทุ่งไปอยู่ในเมดเล่หรือไปแบบไปจอยไปแบบบิ้วคนดูหรืออะไรซะทางนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นลองเปลี่ยนมาทางนี้ดูบ้างไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็กลัวเหมือนกันกลัวทำไมอ่ะวิเรามีพื้นฐานอยู่แล้วไหนบอกว่าเคยประกวดร้องลูกทุ่งแบบแอบหวั่นๆหรือเปล่าไม่ร้องนานไม่ร้องงานไม่ร้องนานหนึ่งสองก็คือด้วยลุคเราอะไรเงี้ยดูเป็นคนแบบว่าดุเดี๋ยวจะแบบไปทางนั้นเข้าถึงยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนคิดหลายแบบหลายข้อมากแต่ผลสุดท้ายแล้วคือความสุขที่แท้จริงคืออะไรเราร้องแล้วมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำในสิ่งที่เรามีความสุขก็เลยออกมาเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งค่ะเป็นลูกทุ่งสไตล์ใหม่ผสมอินเดียเล็กๆอินเดียด้วยนะชื่อเพลงว่าตบมะโอ้ยนะคะชื่อเพลงอะไรนะตบมะอันนี้ชื่อเพลงจะตบพิธีกรฮะอินเนอร์แรงจังอินเนอร์แรงชื่อเพลงตบมะค่ะตบมะนี่หางเพลงครับนี่หางเพลงก็ตรงตัวเลยค่ะก็คือท้าตบเลยค่ะเหมือนประมาณว่าจริงๆแล้วยุคเปลี่ยนไปผู้หญิงหลายคนก็อาจจะมีความเปรี้ยวปริจิจาร์ดมากขึ้นการที่เขาจะแสดงออกกับคนรักของเราหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบเอมากเกินไปหรือเปล่ามันหนังหน้าเปล่ามากเกินไปเปล่าหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงไหนยืนให้ถูกที่อะไรต่างคนต่างอยู่ที่ใครที่มันถูกเพราะฉะนั้นน้ำมาตบมะถูกถ้าพูดคุยกันด้วยภาษาไม่รู้เรื่องก็ใช้ภาษากายดีกว่าฉันคนหัวลุกฉันกลัวโดนตบฉันกลัวจังเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมโชว์
แหมชื่อเพลงมันนะตบนะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจัดมาเป็นโชว์พิเศษสำหรับแฟนคลับของเราเลยเฉพาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมโชว์พิเศษกันก่อนนะฮะจากผู้หญิงคนนี้แอนนัทชาตบมาเป็นแบ๊วใสขึ้นมาเป็นชื่อใสเลยค่ะแต่ตอนแรกที่พูดถึงเพลงฉันนี่เธอดูจิกกัดมากเจอตบมาเข้าไปนี่ใสขึ้นมาทันทีซอฟทันทีใจหอยอยู่ในจุดใจมาถึงน้องคนเล็กของเราบ้างกับน้องจักรจันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเขาแบบสร้างปรากฏการณ์ให้กับกระแสหญิงไทยกับงานเพลงนี่แหละกลุ้มใจทำไมต้องสวยกลุ้มใจทำไมสวยอยู่แล้วหนูขอบคุณค่ะทำไมอ่ะก็ดูจากหน้าตาไงมันก็ต้องกุ้มใช่ป่ะคนมาจีบเยอะขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าใครไม่มาคนละบ้านนี้เขามั่นใจนะมั่นใจมากเลยค่ะกระแสเพลงนี้เป็นไงบ้างกุ้มใจทำไมต้องสวยค่ะก็คนก็ชอบกันเยอะค่ะกับซิงเกิลแรกก็สนุกค่ะด้วยทุกวันนี้ก็ยังปั่น MV ตัวเองอยู่จริงเหรอ
เฮ้ยนักปั่นปั่นข้ามปีเลยมั้งเขาปั่นเยอะขนาดนี้ก็ปั่นทุกวันเลยเออเอ็มมีอะไรนะคะคาแรคเตอร์ในเพลงค่ะชีวิตจริงนะก็จริงๆหนูว่าชีวิตจริงหนูก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะขนาดนั้นคืออะไรก็ใน MV เนี่ยหนูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบโอ้โหสวยมากอะสวยมากใช่ไหมสวยสุดๆอะมันสวยจนถึงขนาดแบบสวยจนใจมาพี่เคยมีอารมณ์นี้ไหมคะหนูว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นใจก็กุ้มใจคลินิกปิดอะไรแรงเล่นตัวเองด้วยนะอย่างเงี้ยเล่นก่อนถือว่าเป็นงานเพลงที่เปิดออกมาแล้วคนก็แบบติดหูนะใช่กับการทำงานที่ผ่านมาค่ะจะกระจายเราได้เรียนรู้อะไรกับประสบการณ์ในเรื่องของการบันเทิงหรือว่าวงการเพลงบ้างก็สำหรับจันประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดปีที่ทำงานก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตัวเองค่ะก็คือเหมือนแบบว่าพอเราออกจากบ้านเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเรามาอยู่ถึงจุดนี้ได้อะก็พอแบบเราเข้ามาเราพัฒนาในบ้านก็อาจจะพอแล้วที่อยู่ในเนี้ยพอรู้สึกว่าแบบเราได้มาเยอะแล้วแต่พอออกมาจริงๆอ่ะพอเรามาเรียนรู้จริงๆออกเวทีจริงๆทำงานจริงๆมารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะใช่เราจะหยุดไม่ได้เราต้องหาประสบการณ์ปรึกษารุ่นพี่หรือว่าจะแบบคือคอยถามเขาดีกว่าหนูว่าอย่างถามรุ่นพี่อย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องลองเวทีบ่อยๆอย่างค่ะจนเรารู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาไปได้อีกเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็น่าจะไปได้ไกลถ้าเราคิดแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นศิลปินตัวน้อยๆนะครับที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยถูกต้องถูกต้องเลยนะคะเรียกได้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่ละคนก็มีงานออกมานะคะถามถึงโปรเจกต์สำหรับปี2559ใช่มีโปรเจกต์ใหม่ค่ะเป็นโปรเจกต์ของพี่นนท์The Voice ของค่าย IAM นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าทนนท์คนมหานิยมโปรเจกต์นี้มันมีความพิเศษอะไรยังไงครับมีความพิเศษคือจะรวม3หนุ่มแล้วก็1สาวสามหนุ่มใครบ้างใครบ้างจะใครบ้างมีพี่นนท์ The Voice พี่หนุ่ม The Voiceพี่ปออันนบแล้วก็น้องใหม่ก็คือจันเองอิ่มคือซื้อไปแล้วเรามีความสุขนี่อิ่มเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเสียงดีกันทั้งนั้นเลยใช่คือทุกคนจันก็เลิศนะเป็นหนึ่งหญิงหนึ่งเดียวนะไม่ได้นะสวยสุดนะต้องไปดูชุดของน้องเป็นยังไงคะแอบนี้แอบเปรย์นิดนึงได้ไหมก็คืออันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่คือพี่นนท์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเจ้าของโปรเจกต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพลงออกมาให้ทุกคนติดตามแต่ว่าจะเป็นแบบเพลงใครคู่ใครหรือว่ากลุ่มแบบไหนหรือว่าจะเป็นแบบแนวอะไรนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดีกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนในปี2559นั่นเองครับผมใช่ค่ะเอาล่ะกลับมาที่ทุกคนกันบ้างจ้ะเราอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับแทนที่จะอุ้ยเขาถนัดเขาปกติเขาก็ร้องเพลงป๊อปเพลงสตริงเพลงเกาหลีเพลงอะไรไปเรื่อยๆทำไมถึงมารักในเพลงลูกทุ่งแล้วก็อยากจะร้องเพลงลูกทุ่งถามพี่ใหญ่ก่อนดีกว่าพี่หนิมครับพี่ใหญ่เขาเรียกว่าเยาวชนเอ๊ะจะใช่ฉันหรือเปล่ายังใช่อยู่ยังใช่อยู่ใช่อยู่ถ้าถามว่าทำไมถึงชอบร้องเพลงลูกทุ่งยังร้องอยู่ใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ใกล้ชิดกับเรามากไม่เคยตายไม่เคยรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเชยเลยเพลงลูกทุ่งก็คือชีวิตจริงอ่ะเมื่อก่อนอาจจะพูดถึงท้องไร่ท้องนาตะวันขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่ตอนนี้ก็มีการแบบพูดถึงโทรศัพท์มือถือบ้างล่ะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เอามาเล่าในเพลงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าลูกทุ่งมันคือชีวิตของเราอ่ะมันไม่มีทางเชยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรายังร้องเพลงลูกทุ่งต่อไปยังไงก็มีคนฟังแล้วน้องใหม่อย่างโฟกัสครับครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนอีสานแล้วก็คือวัฒนธรรมก็คือเหมือนแบบมันอยู่กับเขาเรียกอะไรอ่ะวัฒนธรรมผมก็คือมันเขียนออกมาเป็นเพลงอ่ะพี่ผมชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวอีสานซึ่งมันก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมอีสานทีนี้คือแบบเราก็อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้ครับให้แบบอยู่กันนานเท่านานเลยคือแบบอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของเพลงลูกทุ่งว่าแบบเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติด้วยอยากนำเสนอความเป็นตัวเองก็คือเพลงลูกทุ่งอีสานครับนะครับที่เราเติบโตมาเกิดปุ๊บได้ยินเลยเหมือนชีวิตเราอ่ะคุ้มขี่กับตรงนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นขาดมันไม่ได้ใช่นะคะโหเคยมีเพื่อนแซวแบบว่าเฮ้ยนี่มีกัสแกร้องเพลงแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเหมือนฝรั่งทำไมร้องล่ะโดนเนี่ยโดนประจำนะโดนประจำแต่ก็คือเราจริงๆเราร้องได้ทุกแนวเนาะแต่ว่าคือเราชอบแบบนี้จริงๆก็คือเรา
ผูกพันแหละตั้งแต่เด็กแล้วไงครับแล้วก็ยืนยันว่าจะรอลูกตุ้มต่อไปครับผมนี่นะคะน่ารักมากเลยนะเอาละอีก2ท่านอีก2ท่านพี่แอนพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเพลงลูกทุ่งที่สนุกและอยู่ในใจเราพอขึ้นมาเมื่อไหร่มีหรอเราจะไม่ขยับถูกป่ะเพราะอะไรหนึ่งคือความจริงใจสองคือความสนุกที่เขาแบบว่าไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรให้เรารู้สึกว่าเข้าถึงยากจังหรือว่าแบบฟังเมื่อไหร่เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยความเป็นลูกทุ่งมันคือความสบายใจความจริงใจและคือความสุขเพราะฉะนั้นเราจะลบความสุขและความจริงใจเหล่านี้ออกไปจากตัวเราหรือคนฟังทำไมบอกเลยว่าลูกทุ่งจะอยู่ไปอีกยาวนานแล้วก็จะไม่มีวันตายอย่างที่พี่หนิงพูดจริงๆน้องเล็กครับสักประมาณก็คือจริงๆเป็นก็คล้ายๆพี่กัดค่ะก็คือร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือพอเวลาผ่านไปเราก็เหมือนจะลืมแต่มันไม่ได้ลืมนะคะคืออาจจะเพราะว่าเราร้องเพลงของแบบสังคมเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะเชยตอนเด็กเคยรู้สึกว่าแบบมันจะเชยหรือเปล่าร้องลูกทุ่งอะไรเงี้ยซึ่งพอเราไม่ได้ร้องนานๆพอกลับมาร้องใหม่อีกทีเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่เคยหายไปจากเราเลยนะแบบที่พี่หนิมพูดก็คือมันไม่เคยหายไปจากประเทศเราเลยหรือว่าสังคมของเราเลยมันก็จะมีแบบคนที่ฟังอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็คือคนที่ร้องลูกทุ่งทุกคนก็จะแสดงสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาจากเพลงใช่ใช่คือมันเป็นตัวของตัวเองอะค่ะรู้สึกว่าลูกทุ่งอะมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากคือมันมีเฉพาะตัวจริงๆอะค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบฟังกันไปเรื่อยๆจริงๆใช่เนาะแม่โอ้ยสนใจมากเลยแต่ละท่านเนี่ยท่านผู้ชมนั้นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงลูกทุ่งออกมาได้แบบเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะพี่เฟรนนะนะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึงสำหรับปีหน้าเนี่ยได้ข่าวว่าแต่ละคนก็มีการเตรียมแพลนไว้ด้วยจะมีงานไว้ด้วยอย่างของพี่หนิมก็เลยมีกิจกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมแก้บนกับหนิมค่ะแล้วยังไงก็จะชวนผู้โชคดีค่ะที่ร่วมกิจกรรมของเรานะคะไปร่วมทำบุญเดินสายไหว้พระขอพรในปีใหม่นี้ค่ะกิจกรรมจะมีวันที่16มกราคมแล้วไม่ได้ไปแค่หนิมกับแฟนคลับเท่านั้นนะคะก็จะมีสินแสชื่อดังของเมืองไทยไปเป็นแบบเป็นผู้นำทริปของเราด้วยนั่นก็คือสินแสเป็นหนึ่งนั่นเองเอ้ยเลิศมากขอบอกเลยเส้นเขามาเนี่ยใช่ไหมเขาเลิศไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากไปอยากเฮงมากๆในปี2559เนี่ยก็ต้องมาร่วมเล่นกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมจะเริ่มวันที่14ธันวาคมง่ายๆเลยค่ะแค่แชร์ MV เพลงแก้บนของหนิมนะคะลงในหน้า Facebook ของตัวเองแล้วก็แฮชแท็กแก้บนกับหนิมแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อให้เราเดี๋ยวเข้าไปเห็นได้ว่าคุณแชร์แล้วนะแล้วเราก็จะเลือกผู้โชคดี10ท่านตอนนี้แต่ว่าไม่แน่อาจจะแบบมีเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็อยากไปกันน่ะขอไปด้วยไปกันมีศิลปินใช่นะหลายคนเลยในทีมลูกทุ่งของเราค่ะก็จะไปด้วยก็อยากให้เฮงไปด้วยกันทั้งศิลปินด้วยแล้วก็ทั้งแฟนคลับแฟนเพลงด้วยค่ะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะนี่วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากในการจัดไปปีใหม่ทั้งทีจะให้ตัวแทนศิลปินนะครับอวยพรผู้ชมอะไรร่วมใจกันครับพี่พูดด้วยจ้าพี่เอาจริงก็อย่าคาดหวังอะไรกันก็จริงๆพวกเราศิลปิน AF เนี่ยมีความจริงใจให้กับคนฟังคนดูไม่ว่าจะที่ไหนทุกที่อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาตั้งแต่ซีซั่น1นะคะบอกได้เลยว่าพวกเรามีความจริงใจให้กับทุกๆคนจริงๆอันดับแรกเลยก็คือขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆที่สำคัญจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเองคนรอบข้างที่เขารักเราหรือว่าเรารักเขาเนี่ยอาจจะเสียใจไปด้วยได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะดีเองค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็จริงๆนะฮะอย่างนี้คือกลุ่มศิลปินที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสืบสานแล้วก็อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งให้อยู่กับคนไทยเมืองไทยตลอดไปขอขอบคุณทั้ง4ศิลปินนะครับจากบ้านชูเฟนที่เชียร์ขอบคุณครับและขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยเขาจะมีโชว์พิเศษด้วยว่าส่งท้ายให้เราด้วยจะเป็นโชว์อะไรนั้นติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะความน่ารักของเธอน้ำมันแดงโดดออร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยชน์
พอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดคือปิดยิ่งใครได้แม่นโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเรื่องคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอจะโสดไหมจะได้กลับพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงที่สองเธอแฟนไม่มีอยากจีบเธอเบอร์เธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเธออีกทีจะรีบโทรมาให้ดีความโสดประมาณจะตายจะติดจะตายจะติดจะตายตายโสดจะติดเป็นร้อยจะติดเป็นร้อยนิดก็สองร้อยโสดเพื่อมาเวลาที่แฟนจะมาก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยสิ่งที่เกิดจะมาต้องแต่ว่าเจ็บอกซ้ายเลยลงมาต้องลุกมากทุกคนสวยมาโยนความหวังให้ยากพอตีสองเวลาความโสดเธอก็หมดแล้วต่อเวลาให้ยากอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนคู่คู่เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์ชัวร์เธอจะโสดไหมจะได้กล้าพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงที่สองจะแฟนไม่มีก็อยากจีบเธอเบอร์เธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเธออีกทีจะรีบโทรมาให้ดีความโสดประมาณจะติดกับปอยจะติดกับปอยจะติดกับปอยปอยโสดจะติดเป็นร้อยจะติดเป็นร้อยมีกับสองนะโสดไม่แม้เวลาจะแฟนจะมาจะได้เวลาจ่อยย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 ่อยโอ้ยสิ่งที่เกี่ยวกับแม่ติดกันว่าวู้มีโปรโมชั่นดีๆความโสดแบบนี้ไม่มีมาบ่อยบ่อยไม่ได้มาเช็คเรตติ้งยืนยันจริงๆไม่ได้มาอ่อยอยากขออีเมลวอทส์แอปไลน์หรือร้อยให้ร้อยบอกเลยนะจุดนี้รีบจิบเลยพี่ความสดหนูมีน้อยพูดเลยมีเพลงใหม่แล้วนะคะแก้บนค่ะความโสดประมาณจะติดกระป๋องจะติดกระป๋องจะติดกระป๋องปังโสดจะติดเป็นร้อยจะติดเป็นร้อยมีแต่สองร้อยโสดไม่มาเวลาจะต้องทำมาจะได้เวลาจ่อยย่อยย่อยย่อยความโสดประมาณจะติดกระป๋องจะติดกระป๋องจะติดกระป๋องปังโสดจะติดเป็นร้อยจะติดเป็นร้อยมีแต่สองร้อยโสดไม่มาเวลาจะต้องทำมาจะได้เวลาจ่อยย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 ่อยโอ้ยเซ็งเกินตัวแม่ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง